ป๊อกโดนแชร์แอบขอมากกี้แต่งตั้งแต่ครบ5เดือนกราบแทบอกเมียเซอร์ไพรส์มากกี้ผู้หญิงดีเปิดใจแม้หน้าเขอะคลั่งรักมากกี้ป๊อกมากกี้ย้อนคลิปวันเก่าๆตอนเป็นแฟนกันคนละอารมณ์กับตอนนี้เลยสามีชื่นชมเมียให้โอกาสไม่ดูคนที่ภายนอกก๊อฟพัชสรก่อนพร้อมทั้งมากกี้ราศีภรรยาเผยคลิปป๊อกโดนแชร์แอบไปขอมากกี้ตั้งแต่ครบ5เดือนป๊อกกี้ออนเดอะรัน SS4 EP 1พาไปย้อนวันวานป๊อกกี้ออนเดอะรันตั้งแต่ EP แรกของทั้งคู่ป๊อกเซอร์ไพรส์เพิ่งรู้มีบ้านที่เขาใหญ่สุดพิกพาลูกเมียไปพักครั้งแรกป๊อกบุกร้อยเอ็ดเจอใครบางคนที่รักกันมานาน20ปีมากกี้เห็นถึงกับร้องไห้ได้ไปเห็นหน้าตัวเองตอนนั้นป๊อกถึงกับออกปากหน้าผมพังมากพร้อมชมภรรยาตอนนั้นเป็นผู้หญิงที่ดีนะไม่ได้ดูคนที่ภายนอกแม้สิวค่อนข้างขอนอคุณก็เปิดใจให้ผมพอย้อนไปตอนขอแต่งงานมากกี้แอบแฉสามีกับเรื่องที่ไม่มีใครรู้ตอนคบกัน4 เดือนยังไม่ถึง5เดือนเลยป๊อกเข้ามาขอกับแม่อยากแต่งงานกับมากกี้บอกแต่งงานกันไหมปี58จำได้เลยแล้วไปขอกับแม่ฉันป๊อกเขินหนักถามใช่เหรอมากกี้แฉต่อถึงความคลั่งรักของป๊อกตอนนั้นเธอไปที่ร้านอาหารบอกแม่ว่าเธอจริงจังนะขอแต่งงานกับมากกี้ถ้าแม่โอเคจะไปดูฤกษ์ฉันยังไม่รู้เรื่องเลยไปขอแม่ก่อนเลยคบกัน4-5เดือนมาขอแต่งงานแล้วนี่ไม่เคยบอกใครเลยรู้กันอยู่3คนฉันแม่ฉันกับเธอสามีย้อนวันวานสุดเขินหนักบอกว่าอายมากตอนนั้นไม่รู้เป็นบ้าอะไรเหมือนกันหลงมากก่อนจะเผากันไปมามากกี้สรุปอ่อยกันไปมาทั้งคู่ก่อนจะย้อนวันขอแต่งงานมากกี้ภรรยาแอบมีเซอร์ไพรส์สามีด้วยแหวนวิบวับถูกใจสามีมากๆเนื่องในวันครบรอบแต่งงานจนสามีแทบจะกราบแนบบอกกอดเมียพร้อมอวยพรชุดใหญ่ทายาทพันล้านแอนชุดว่ายน้ำตัวละแสนลูกคิดถึงเฮียแฟนแฟนเชียร์อันดับ1ชุดลูกสาวตัวละแสนแอนสั่งจากฝรั่งเศสมาเพื่อการนี้ส่องดินเนอร์หรูแม่โพสต์คิดถึงเฮียหนุ่มที่แฟนแฟนเชียร์อันดับ1แอนจักรพงษ์พาครอบครัวทั้งแม่อำคุณแม่หรือยาย่าของลูกลูกพี่แอนดรูและน้องแองเจิลหรือน้องแองเจลิก้าลูกชายและลูกสาวไปเที่ยวสุดหรูทะเลหัวหินงานนี้ขนบิกินี่ของน้องแองเจิลลูกสาวมาเยอะมากส่องโปรไฟล์ผู้ชายสายเฝอรอบตัวแอนจักรพงศ์หล่อแค่ไหนถึงได้อยู่ใกล้ผู้หญิงข้ามเพศพันล้านแอนพาชมออนเซ็นบ้านหรูแก้ผ้ากับหนุ่มรักแท้แพ้ใกล้ชิดหลังแฟนตัวจริงติดโควิดแม่อำเผยว่าชุดบิกินี่ที่หลานใส่สั่งมาจากฝรั่งเศสชุดละแสนใส่ครั้งแรกเพื่อการนี้ชุดละแสนต้องใช้ให้คุ้มแอนบอกว่าคอลเลกชันใหม่ล่าสุดแม่อำตกท้ายติดตลกบิกินี่สีชมพูของลูกสาวเธอชุดละแสนแสนสาหัสขณะที่แม่แอนก็ควงคลินบอนแดดพี่หมีและน้องหมีน้องชายมาดินเนอร์สุดหรูดื่มด่ำกับบรรยากาศที่พักริมหาดที่เจ้าตัวเผยติดตลกเป็นแขกประจำที่บาร์ไรรีสอร์ทแต่สลับหน้าผู้ชายมาตลอดขณะที่พี่หมีแท้งหนักจนต้องไปนั่งจำศีลอยู่มุมของตัวเองล่าสุดแอนยังโพสต์ถึงเบนจามินหรือเฮียหนุ่มอีกคนที่แฟนๆเชียร์กันมากๆยกให้เป็นอันดับ1พร้อมแคปชั่นคิดถึงว่า Always the best gentleman we all miss you รักและคิดถึงนะคะเฮียข้ามเพศพันล้านแอนจักรพงศ์ลูกแม่แอนจักรพงศ์อานแจ็คคราจูต้าทิพย์แต้วมิ้นมิวเต้ยรวมตัวกันแดนสะบัดฝ่ายแฟนๆนั่งมองจนขอเต้นตามแต้วมิ้นมิวเต้ยรวมตัวกันหลังปีใหม่จัดปาร์ตี้เล็กๆแรกของขวัญพร้อมกับการเล่นเกมแดนสะบัดมันขนาดไหนทำเอาหนุ่มๆ
ุณแฟนมองตามจนขอเต้นตามเลยทีเดียวเป็นภาพที่น่ารักสดใสมากๆหลังแต้วณัฐพรมีนชาลิดามิวนิษฐาและเต้ยจรินพรนัดรวมตัวกันมาปาร์ตี้หลังปีใหม่เป็นการจัดแบบอบอุ่นเล็กๆที่มีการแลกของขวัญให้กับเพื่อนๆเรียกว่าเกือบจะครบองค์แก๊งเฟอร์บี้แล้วขาดเพียงสาวผมแดงแมทพีรณีไม่อย่างนั้นเราคงได้เห็นภาพการแดนสะบัดแบบครบทีมแล้วแม้จะขาดเพื่อนไปหนึ่งคนแต่งานแดนสะบัดยังคงไปต่อแบบไม่เมอะไรมากั้นเพราะทุกคนจัดเต็มใส่สเต็ปแรงแบบไม่ยังผิดบ้างถูกบ้างแต่เห็นจะมีคนเดียวที่เป๊ะนั่นคือดาวทิกต็อกอย่างแต้วนั่นเองเป๊ะมากๆหลายคนเห็นแล้วอยากจะไปยืนข้างๆเต้นตามเลยทีเดียวและเพราะจังหวะมันร้าใจเลยทำให้เหล่าบรรดาคุณแฟนๆของสาวๆที่นำโดยไฮโซไนแฟนแต้วภูผาแฟนมิ้นไฮโซเซนสามีมิวถึงกับลุกขึ้นมาเต้นบางเลยกลายเป็นภาพที่น่าเอ็นดูมากๆส่วนนางเอกร่างเล็กเต้ยจรินพรยังไม่ชัดว่าหัวใจยังว่างอยู่หรือเปล่าแอบซูมๆในปาร์ตี้อาจจะมีบอดี้การ์ดส่วนตัวชะแวบมาให้เห็นบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวขาเผือกตามไปซูมอีกทีนะจ๊ะ ซาร่า ร่าเยาวรีวิวปี2020มหาโหดสุขทุกสุดทั้งสองทางชีวิตเหมือนรถไฟเหาะซาร่าคาซิงกินี่ร่าเยาวรีวิวปี2020บอกเป็นปีที่มหาโหดสุขทุกสุดทั้งสองทางแถมเจอข่าวดราม่าถาโถมในช่วงหลังคลอดเครียดหนักทั้งอ้วกทั้งร้องไห้เรียกได้ว่าเป็นคุณแม่ที่ทั้งสตรองและสุดแกร่งเลยก็ว่าได้เพราะไม่ว่าจะโดนกระแสข่าวดราม่าโจมตีอย่างหนักหน่วงในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีที่ผ่านมาเท่าไหร่นางแบบสาวลูกสองอย่างซาร่าคาซิงกินี่ก็ยืนหยัดและฝ่าฟันทุกปัญหาและคำวิพากษ์วิจารณ์มาได้อย่างสตรองสุดๆและล่าสุดในช่วงเทศกาลเปลี่ยนศักราชใหม่นี้ซาร่าคาซิงกินี่ก็ได้โพสต์ข้อความร่ายยาวถึงมรสุมต่างๆในปีที่ผ่านมาว่าเป็นปีที่หลากหลายอารมณ์มากจริงๆปีที่สุขสุดๆแล้วก็ทุกข์สุดๆเช่นกันอยู่ในจุดที่สูงสุดของชีวิตและต่ำสุดของชีวิตเหมือนชีวิตคือรถไฟเหาะจริงๆคิดว่าปีนี้เป็นปีที่มหาโหดของใครอีกหลายๆคนทั้งโรคระบาดทั้งสถานการณ์บ้านเมืองรวมไปถึงหน้าที่การงานที่คงกระทบกันทั่วโลกเอาละขอบันทึกเรื่องราวของตัวเองเลยละกันเรื่องทุก2020อย่างแรกก็คงเป็นความรักที่ไม่สมหวังเอาจริงปะไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองมีดวงเรื่องความรักเลยโดนทักตลอดอยู่โสดจะดีกว่าแต่ผู้หญิงเราอเนื้อใครอยากจะมีคู่ชีวิตอยากจะมีคนแกะไปด้วยกันไม่ว่าจะจบลงด้วยเหตุผลอะไรก็ยังคงเชื่อว่าความรักสวยงามเสมอแต่ต้องรักตัวเองให้เป็นและให้มากนะต่อไปจากนี้บทเรียนราคาแพงของปีนี้อย่างที่สองคงไม่พ้นเรื่องข่าวมากมายเหลือเกินท่านผู้ชมมากจนเครียดแทบพวกร้องไห้งอแงจนน้ำตาไหลเป็นสายน้ำจุกจนหมดคำจะพูดรู้สึกว่ามันหนักมากโดยเฉพาะมาเกิดตอนเราเพิ่งคลอดลูกภาวะซึมเศร้าหลังคลอดสุขภาพจิตแย่มากบอกเลยแต่พยายามจะเก็บไว้เข้มแข็งไว้มากมากสู้กับจิตใจตัวเองอย่างมากแผลก็เจ็บเจ็บมากกบลูกก็ต้องเลี้ยงนมก็ต้องปั๊มทนายก็ต้องวิ่งปรึกษาบินขึ้นบินลงคิดว่าเป็นหุ้นส่วนกับสายการบินและผู้คนมากมายที่ครหากับเรื่องราวที่มันไม่จริงจนกระทบถึงครอบครัวยอมรับเลยว่าทึกอะแบกรับหลายอย่างเหลือเกินตัวเล็กแต่ใจสู้มากนะบอกเลยหาที่ผ่านมาได้เพราะครอบครัวเราแข็งแรงเรื่องสุข2020อยากจะขอบคุณทุกอย่างบนโลกใบนี้ที่มอบลูกสาวมาให้ชีวิตผู้หญิงคนนี้ของขวัญที่ดีที่สุดในปีนี้จริงๆรอคอยมานานได้ลูกสาวตามความฝันสักทีขอบคุณที่ลูกเกิดมาสมบูรณ์เลี้ยงง่ายน่ารักด้วย
ถึงแม้ว่าตอนที่แม่ท้องอยู่แม่จะแพ้หนักมากไหนจะโรคประจำตัวแม่อีกสารพัดอาการป่วยติดเตียงพอคลอดก็ทรมานเจ็บเหลือเกินอะฮืออแม่ผ่านมันมาได้ทุลักทุเลมากลูกจ้าแต่แม่ภูมิใจดีใจมีความสุขที่สุดกับการได้ลูกมาอยู่ในอ้อมกอดปีนี้ได้บทเรียนได้ประสบการณ์คำสอนหลายอย่างทุกอย่างล้วนเกิดจากผลของการกระทำจงมีสติในการใช้ชีวิตให้มากยิ่งขึ้นอย่าเอาแต่หัวใจนำพาเอาสมองด้วยควบคู่ไปด้วยกันเมื่อรู้ว่าผิดต้องรู้จักสำนึกขอโทษและแก้ไขเมื่อรู้ว่าดีจงหมั่นทำความดีต่อไปอย่าได้ท้อเพราะเจอมารผจญลูกสองแล้วหัดปกป้องตัวเองรักตัวเองให้มากๆพร้อมกันนี้สาวซาร่าก็ยังได้เผยเพิ่มผ่านช่องคอมเมนต์ไว้อีกว่าสุดท้ายนี้ขอบคุณโชคชะตาที่นำพาทุกอย่างเข้ามาในชีวิตทั้งความสุขทั้งทุกความรักรอยยิ้มน้ำตาขอบคุณบทเรียนขอบคุณทุกประสบการณ์ขอบคุณทุกคนที่ผ่านมาและยังอยู่ขอบคุณที่ยังมีลมหายใจไปต่อขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงและคนรักที่ยังอยู่ในชีวิตและปลอดภัยขอบคุณดวงใจน้อยๆสองชีวิตที่เป็นพลังทำให้แม่ยังสู้ได้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมทีมครอบครัวขอบคุณที่เข้ามาในชีวิตแม่นะลูกแม่จะเป็นคนที่ดีขึ้นและพัฒนาตัวเองต่อไปทำเอางานนี้บรรดาเพื่อนพ้องและแฟนคลับต่างก็พากันเข้ามาส่งกำลังใจและชื่นชมความสตรองของคุณแม่ลูกสองกันอย่างคับคั่งเลยทีเดียวติดตามข่าวบันเทิงเพิ่มเติม